เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนดังในภาพเราก็เอามาจุ่มในน้ำยาเร่งรากนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำยาเร่งรากแบบเจลนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสีแดงๆแล้วก็กระถางเล็กนะคะข้างล่างมีรูอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินแล้วก็สเปรย์พรมน้ำหน่อยๆแต่อย่าให้เปียกมากนะคะอย่าให้แฉะมากพรมน้ำเนี่ยค่ะเมื่อเราได้กิ่งชะบามาแล้วแล้วก็มาดูว่าตรงใต้ตาเขาอยู่ตรงไหนเราก็ดูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงใต้ตาเขาก็คือตรงที่เขากิ่งออกเราก็ตัดใต้ตาเขาแล้วก็ลิใบออกเลยนะคะลิใบเขาออกเลยแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือใต้ตากรรไกรจะคมก็เนี่ยเขาเรียกว่าใต้ตาแล้วก็ตัดใบเขาออกหน่อยเพื่อลดการคลายน้ำเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เราก็จุ่มในน้ำยาเร่งรากนะคะการปักชำง่ายๆค่ะมีน้ำยาเร่งรากขวดเดียวทำได้ทุกอย่างเลยชบาไทยดอกตัวนี้จะเป็นดอกสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เราก็กดดินให้แน่นๆเลยดินไม่ต้องใส่เยอะนะคะกดดินให้แน่นๆจะได้ประมาณนี้ค่ะจะมืดหน่อยเพราะว่าอัดคลิปตอนค่ำปุ๊บแล้วก็ฉีดสเปรย์เลยฉีดสเปรย์พอชุ่มนะคะไม่ต้องเปียกมากถ้าเปียกมากรากเขาจะเน่าประมาณนี้เราก็ใช้ถุงพลาสติกใสควบแน่นเข้าไว้เราไม่ต้องรดน้ำนี่ค่ะตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็เอาหนังยางรัดเลยหรือเราจะทำแบบนี้ก็ได้หรือเราจะทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะครอบลงอย่างนี้นี่ค่ะก็ใช้หนังยางรัดตรงตูดเลยนี่คือการควบแน่นนะคะแต่ว่าใช้น้ำยาเร่งรากจุ่มถ้าบางคนไม่มีก็ใช้กะปิไทยเราหรืออยู่เมืองฝรั่งก็วาจิไม้นี่ค่ะใช้ตัวนี้จุ่มก็ได้ค่ะตัวนี้จุ่มมันก็จะเป็นเหมือนกะปิฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะจุ่มลงเร่งรากได้เหมือนกันหรือใช้กะปิจุ่มหรือตัวนี้เนี่ยค่ะวาจิไม้มันจะออกเค็มๆมันจะออกเค็มๆหน่อยเหมือนกะปิบ้านเราเลยแต่เป็นกะปิฝรั่งที่เขาใช้ทาขนมปังเราใช้แทนได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จละตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็เอาสเปรย์พ่นหน่อยสเปรย์พ่นแล้วก็กดให้แน่นแล้วก็เอาถุงครอบแล้วก็ยางรัดทั้งใกล้ไว้เลยก็ดึงให้ตึงได้ละชบาเพาะง่ายๆนะคะควบแน่นเดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งรากเขาก็ออกละเราก็ชอบสีไหนเราก็ตัดกิ่งมาเลยเราไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วเราก็ตัดกิ่งมาก็สามารถมาปักชำอย่างนี้ได้เลยเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวจะเด็ดดอกให้ดูดอกสีชมพูสวยมากใบใหญ่ๆมากเลยนะคะ
เดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปจะมีหลายสีที่ออสเตรเลียค่ะดอกชบาเนี่ยค่ะสีชมพูสวยมากเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะแค่มีกระถางเล็กมีถุงแล้วก็มีหนังยางมีน้ำยาเร่งรากขวดหนึ่งหรือถ้าไม่มีน้ำยาเร่งรากก็กะปิกับวาจิไม้ค่ะวาจิไม้ของอาหารทาขนมปังของฝรั่งจะออกรสเค็มๆเนี่ยค่ะน้ำยาเร่งรากกะปิวาจิไม้ดินกระถางถุงพลาสติกแล้วก็สเปรย์พ่นเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถ้ารากเขาออกเขาติดตรงกิ่งตรงนี้เขาจะแตกออกแล้วก็มีใบใหม่ออกมาแต่ถ้าใบเขาเหลืองก็คือเขาเน่านะคะถ้ามีใบแตกกิ่งออกมาข้างๆที่เราตัดไว้แปลว่าเขาเจริญเติบโตและมีรากเราก็ย้ายใส่กระถางใหญ่หรือว่าเอาลงดินได้ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วอย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปปลูกผักผลไม้พืชมงคลทำอาหารก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ